หลังจากที่ผมได้ไปเก็บสมุนไพรและปรุงยาจนกระทั่งได้เริ่มเข้าเรียนวิชาแรกนั่นก็คือวิชาแปลงกายหลังจากนั้นเขาจะต้องพบเจอกับอะไรอีกไปดูกันเลยครับผ่านพ้นวิชาแรกไปได้ก็ได้เวลารับคะแนนวิชาแปลงกายกันผมและเพื่อนๆจึงได้ทำการต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อที่จะรับคะแนนจากคุณหัวหน้าห้องไม่มีใครรักเลยมาเศร้าผมว่าเป็นยังได้ครับเด้อจังไหนเดี๋ยวผมเป็นอนิเมจัดเป็นมูครับเดี๋ยวไปหาแบบว่าสายรักซะก่อนผมสิแปลงกลายแบบบั้นเลยมันไม่รวยนะบ่เป็นยังครับผมบ่รวยผมบ่ได้สนใจรวยบ่สำคัญครับขึ้นอยู่กับความมั่นยังเดี๋ยวมาเบ่งกามไปๆๆโอ้มาเบ่งกามทาดิแบบว่าเบ่งนี่แบบข้อบิดเลย ต่อจากนั้นผมก็ไปฟาร์มสลามเพื่อที่จะเอามือสลามไปขายให้กับเชฟแล้วก็เก็บเลือดสลามเอาไว้เพื่อตีคาถาในปีหน้าแต่โชคดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่อยู่ๆก็มีฝนตกฟ้าร้องทำให้ผมเนี่ยจะต้องกลับเข้าบ้านเพื่อหลบหนีจากผู้เสพหลังจากที่ฝนหยุดตกผมก็เห็นว่าเชฟแวะมาที่บ้านพอดีก็เลยขายของที่เก็บเอาไว้ในตู้เซฟซะเลยได้ทั้งหมดมา 35,000 แกลเลียนสุดยอดจุนย่าออกมาแล้วครับมายินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคูซ่าวันนี้ว่าวบ่อยบ่ว่าวว่าวร้ายแล้วครับว่าวกับเซอร์ร้ายแล้วอ๋อว่าวกับเซอร์เหรอแมนครับแมนเราเซอร์ว่าวกับเขาบ่พูดเหรอคะย่าพูดแมนแมนแมนคนหนูแล้วอย่าพากันว่าวร้ายจะไม่มีแรงเรียนแรงเรียนอันนี้อยู่แหละครับก็คุยกันบ่อยอยู่เอ๊ะมันจังไหนกันแน่แน่มันคำละคำหรือเปล่านะจินย่าผมว่าผมพังผิดแล้วปาร์ตี้เธอบอกคุณยาเธอแน่ว่ามันมันเป็นอย่างท่านเธอหนูจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดีเนี่ยก็มาตีหัวเราะอร่อยด้วยนะไม่ต้องหยุดคำแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้บ้านหลังนี้ตระกูลนี้เป็นแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าใจผมเบื่อบ้านเราแห้งแล้วละการนี้ครอบครัวผมก็เสียแบบอยู่บ่ได้แล้วครับส่งดีแล้วล่ะครับผมบ่ได้ติดท่านสายเลือดไทยพอได้ครับเด้อยุทธนีก็เข้ามาตระกูลนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวโอ้เจ้าจะว่าบ่หยุดเลยทั้งวันอ่ะโอ้หมายถึงคุยกันมั้ยครับหมายถึงคุยแม่นบ่ให้คุยโอเคครับโอเคโอเคกูทราบบ่นี่แม่นครับแม่นครับแม่นมาทําอีหยังอ๋อผมแม่เก็บแคนดี้สีแดงครับเอาไปขายให้เซฟคุยกับเพื่อนเสร็จผมก็ไปลุยฟาร์มแคนดี้ต่อให้ครบ 1,000 เนื่องจากเชฟบอกว่าขาดแคนพอสมควรซึ่งถ้าคำนวณจากเรทราคา30บาทก็จะได้กลับมาทั้งหมด 30,000 แกลเลียนนั่นเองครับเก็บแคนดี้สีแดงครบแล้วก็ได้เวลาไปฟาร์มวิชาแปลงกายกับเพื่อนๆกันต่อเป็นอะไรกันทั้งหมูทั้งแมวทั้งวัวทั้งเหียงมาเต็มเพียบไปหมดเศร้ากันหมดเลยเมื่อกี้ก็มีคนเศร้าตรงนี้เขาอาศีแบบว่าตีของบ่แตกมั้งครับเห็นเขาก็เลยเศร้ากันนี่ลีก็มีตู้แล้วนะคุซ่าเนี่ยอันนี้อวดอีกแล้วอวดตลอดไปเลยครับบอกแล้วบอกไม่บอกอ่ะตีกี่ครั้งอ่าตีเดียวต้องให้ครบคอนเซปต์ตีทีเดียวเลยตีทีเดียวเลยนะสุดยอดไปเลยครับสุดยอดเป็นไงล่ะแสดงว่ามือฉมังมีดวงกุญแจลักตี6ทีทิปลักยังไม่โมเลยตี6ทิปพร้อมไม่เรามีผู้ชายมาให้กำลังใจแล้วก็เลยติดผู้ชายผู้ใดเรามาให้กำลังใจเนาะเฮ้ยลักมีผู้ชายล้อมรอบลักยังตีไม่ติดเลยแสดงว่าพลังไม่มากพอนะลักโอ้ยลักดวงดีกว่าไงลิลี่ดวงไม่ดีลิลี่ดวงดีสิลิลี่ดีเดี๋ยวติดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่ไงเพื่อนผมสวัสดีครับสวัสดีครับเขาหูจักกันใช่แมน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 ผมเคยอยู่บ้านไล่เกิดก่อนที่ใหญ่มากจำได้จำได้ใส่ชุดแบบนี้นี่สัตว์จานแน่นอนอะไรคะอ๋อผมบอกว่าใส่ชุดแบบนี้คือจังแบบเป็นสัตว์จานเลยใช่ค่ะเป็นสัตว์จานค่ะสัตว์จานเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประจำวิชาปรุงยาค่ะโอ้ใช่ครับดีครับดีครับผมเวลามันจะให้อาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องปรุงยาครับแล้วถ้าปรุงยาไปขายก็ขายยาอย่างเงี้ยใช่ป่ะปรุงยาไปขายกับเตรียมโตถึกจับได้เลยแหละผู้เสพขายเหรอคะผมก็ได้เป็นผู้เสพครับบ่แม่นบ่แม่นผู้เสพลงนะครับอันนี้มือปราบสิมาตามล่าครับคนปลูกคนขายยาเนี่ยเตรียมโตไว้เลยระวังโตไว้เลยเออระวังเลยครับมือปราบจับเด้มือปราบแม่ของขวดเท่าต่อจอนะฮะเฮ้ยเฮ้ยต่อจอน่ารักน่ารักน่ารักน่ากลัวเอาแล้วจังหวะนี้ต่อจอเขินนะแม่งก็เขินครับระวังระวังสอจอลงเด้ใช่ค่ะสอจอลงเดี๋ยวสอจอมาสอนเซินโตเด้ระวังนะผมอยากได้วิชาปรุงยาจะได้ปรุงอยากได้วิชาปรุงยาไว้ไว้พร้อมโอ้บ่ธรรมดาไว้คนๆนี่สุดยอดไปเลยมูเฮาถึงแม้เฮาสิอยู่คนละบ้านกันได้ไหนลายวะฟาร์มวิชาแปลงกายเพลินกันไปหน่อยได้เวลากลับบ้านแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นรักเวทไหมรักเรียกเฉยๆอ่ะเรียกไม่ได้รักไม่ไม่ต้องอุ้มพี่โก้เท่านั้นที่อุ้มเราได้ไป
มึงแบกมึงไปขายก่อนแล้วไม่ได้ให้พี่โอ๊องพี่โกดอุ้มหรอกอุ้ย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 รัดเบล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 ไว้รัดเบลไว้ใครเป็นเด็กต้องสาบใครเป็นเด็กต้องสาบใครเด็กต้องสาบใครเป็นเด็กต้องสาบใครเป็นคนคนนั้นใครเป็นเด็กต้องสาบใครเป็นคนคนนั้นใครรัดเบลไว้รัดเบลใครเป็นคนคนนั้นตอนแรกลิกก็คิดว่าคุซ่ายังอยู่รถแย่จะเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมแน่จะตายไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหพลิกรถกันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมางงอยู่ตรงลงผู้ใดใครผู้ใดสาบครับตอนนี้เทียริสเทียริสพี่โกดขับแล้วนะโอ้โหหน้ามือใครเป็นเด็กต้องสาบเนี่ยโอ้ยเล่นกรรมพี่จะเก็บรถนะพี่จะเก็บรถนะทุกคนหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสูงมันสูงมันสูงมากพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยว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 หนึ่งสองสามมันสูงมันสูงดาเมจพี่โกดผ่าน้องตายอ่ะโอ้ยผมนี่งงเลยยูซีกับหมุนสปริงสปริงอย่างกระดูกคางเลยเมื่อกี้โอเคอุ้มเลยเดี๋ยวพี่ขับเองเอาแบกผมไปครับแบกผมไปครับแบกผมไปถ้ามันหมุนอีกอ่ะก็ไปที่รถแล้วนะไปที่คนเนี่ยมาคันนี้คันใหม่แล้วหมอมูคันนี้คันใหม่แล้วโอเคหนูเอาคันเมื่อกี้มาก็ได้ลงเผื่อขอบคุณค่ะอันนี้แถมครับผมแถมไม่ต้องบอกใครโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับแล้วเราจะไปไหนกันนะว้าวเฮ้ยทำไมเราเมาโขดโมโหเหมือนครับรถอาถรรพ์ครับผมว่ามันเป็นเด็กต้องสาบดอกรถอาถรรพ์นี่นะครับมาแล้วคันนี้คันเกิดเหตุเดี๋ยวต้องหาใครสักคนที่เป็นเด็กต้องสาบงานนี้พวกเราก็เลยจะต้องหากันว่าใครกันแน่ที่เป็นเด็กต้องสาบซึ่งพี่เมลก็ได้สังเกตเห็นว่าในตัวของรักมีกำไลและแหวนติดมือมาด้วยจึงได้ถามไปว่ามาจากที่ไหนนางก็เลยได้ตอบไปว่าได้มาจากกาชาที่ไปสุ่มมาจากนั้นพวกเราก็เลยลองให้รักไปขับรถดูและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับไอเด็กต้องสาบแล้วลองขึ้นรถไปครับรถไปเพื่อนกันนะครับถ้าใช่ก็คือใช่พี่ดอกลาแม่พดไม่ใช่นั่นไงผมว่าแล้วเด็กต้องสาบลาเก็บรถเก็บรถเก็บรถโอ้ยนะรถได้มาได้แล้วโอ้โหเด็กต้องสาบล่วงไปแล้วรถพี่ไปไหนแล้วนี่ไงในขณะที่ผมกำลังรอเพื่อนจะมารับอยู่นั้นเองผมก็ได้พบกับแมวผีที่แวะเข้ามาพูดคุยด้วยจนผมได้มารู้ทีหลังว่าเป็นชื่อเชิญแห่งบ้านฟีนิกซ์ที่ปลอมตัวมาต่อจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บแคนดี้สีแดงต่อน้ำเราก็ยังพอมีอยู่แต่ข้าวเราหมดไว้ไหวอยู่เพื่อนเขาจะหมดดิเขาจะหมดดิไปไปไรเกอร์พี่กันเหลือหลายเหลือหมายถึงว่าหมดได้โตบ่หรือว่าจังไหนหมดโอ้โอเคเท่าเด้งอีกแล้วเคเท่าเด้งอีกแล้วมูเขายังฮอตเลยเคเท่าเด้งหลายเอ้าจะเป็นอะไรหรอกำลังคิดชื่ออยู่เคเขาเคเขาเด้งเคเขาเด้งเพลงบ้านนายอ่ะเขาเป็นเขาเพื่อนเขาบ่ได้เป็นหมอแต่ว่าเขากับเคเด้งรัวๆเลยงงเลยเราต้องออกปฏิบัติการงานแล้วนะเขาไปตรวจบ่ได้มูเขาก็เป็นปีนึงเขาได้รับเรื่องอย่างเดียวโอ้โหยังไงครับนี่มองนี่คือเต้นออกกำลังกายกันปะครับโหมีการเต้นแบบโยกไปโยกมาครับร่างกายต้องการบำบัดอะโยกไปครับโยกไปเหี่ยวไปเลยเหี่ยวไปเลยเออเต้นให้ไฟใหม่เลยครับฮอนแห้งกันหลายเก็บแคนดี้สีแดงครบแล้วกำลังจะกลับไปบ้านโคโรซอลแต่ดูเหมือนโชคไม่เข้าข้างสักเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันดันตกลงมาพอดีทำให้ผมจะต้องหลบเข้าไปอยู่ในบ้านฟีนิกซ์สักระยะนึงติ๊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 งน้องเสียน้องเสียว่าไงพี่จับกระต่ายทำศัตรูไหมใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าหนีกันหนีกันหนีเอาแล้วหิวแล้วโอ้ขอบคุณหลายครับสำหรับเกาะครับเอาเลยครับโยกไปเลยครับจังหวะนี้แดนไปเงี้ยวๆเลยครับนี่ครับผมเบ่งกล้ามโซ่ให้แล้วเป็นยังไงครับป๊าป๊าไม่อยู่ลิ้นที่ถึงป๊าป๊าจังเลยเออเพลงจังเลยเพลงนี่กลายเป็นเพลงฮิตไปแล้วครับนี่ แต่ละเพลงนี่ฮิตกันแต่ละอย่างนี่สุดยอดไปเลยครับ เบิ่งกล้ามผมบ่ครับผมเป็นกระต่ายไม่กล้ามครับ เอออยากเป็นบ้างอ่ะเดี๋ยวลงไปเป็นเพื่อนมั้ยเอาป่ะโอ้อยากจะเป็นกระต่ายน้ำกันบ่ครับมาได้ล่ะครับขอลงไปเป็นมูเพื่อเป็นกระต่ายเป็นกล้ามอื้อเป็นกล้ามอื้ออื้อมาทีละเป็นกามบ่ล่ะอื้อเอาทีละอื้อใส่เดียวบ่อื้อมาทีละมาทีละคันหูอ่ะคันเป็นหมูเอาคัน
ขั้นขึ้นมาดิเอาขั้นดมดมหอมดีหอมดีพักเบรกความน่ารักของน้องกระต่ายกันเอาไว้ก่อนผมมองว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของครูกะได้ล่ะมีคลิปแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลยนะ